ฟรีเซอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่เพียงสูงขึ้น 2-3 นิ้วและทำลายแบคเทิร์นอาร์เมอร์ของตัวเองเผยเห็นชุดเกราะสีขาวตามธรรมชาติที่ปกคลุมร่างกายทำให้เวจิต้าเยาะเย้ยก่อนที่ฟรีเซอร์จะดำเนินการต่อเขาขอร้องให้เวจิต้ายอมแพ้มาเข้าร่วมกับเขาอีกครั้งแต่เวจิต้าปฏิเสธยังไม่ใยดีโดยอ้างว่าเคยเชื่อฟังฟรีเซอร์มาก่อนเพื่อที่จะได้หาโอกาสที่เหมาะสมในการฆ่าฟรีเซอร์ในสักวันหนึ่งฟรีเซอร์เปรียบเทียบเวจิต้ากับพ่อของเขาและนึกถึงคืนสุดท้ายที่ดาวเวจิต้ารับใช้ตนชาวไซเยอร์ได้ยึดครองดาวทัสปาเพื่อฟรีเซอร์แต่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ซึ่งทำให้ราชาเวจิต้างุดงิดจำต้องฆ่าผู้สงสารแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงที่ว่าราชาเวจิต้าได้ตกลงที่จะมอบลูกชายเวจิต้าให้กับฟรีเซอร์ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เขาเสียใจอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้ราชาโกรธมากยิ่งขึ้นฟรีเซอร์เข้ามาในห้องบัลลังก์และนั่งอยู่บนบัลลังก์ของราชาเตือนราชาเวจิต้าถึงคำสัญญาที่จะมอบเวจิต้าให้กับฟรีเซอร์ต่อมาราชาเวจิต้าได้จุดชนวนการกบฏด้วยชนชั้นสูงที่มีและพวกเขาก็โจมตียานอวกาศของฟรีเซอร์ในความพยายามครั้งสุดท้ายจะช่วยเวจิต้าและยุติฟรีเซอร์กองกำลังราชาเวจิต้าไปถึงฟรีเซอร์ในห้องบัลลังก์แต่พวกชนชั้นสูงกลับตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวด้วยความหงุดหงิดราชาเวจิต้าโจมตีฟรีเซอร์แต่ฟรีเซอร์ก็สังหารราชาเวจิต้าด้วยหมัดอัปเปอร์คัตเพียงครั้งเดียวส่วนซาบอนกับโดโดเรียแค่ยืนดูฟรีเซอร์ดำเนินการกวาดล้างทหารของราชาเวจิต้าทันทีหลังจากนั้นแม้ว่าซาบอนจะเชื่อว่าการกบฏของราชาเวจิต้าสิ้นสุดลงแล้วแต่ฟรีเซอร์เชื่อว่าการกบฏดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกบฏทั่วทั้งดาวเคราะห์จึงเลือกที่จะทำลายดาวเวจิต้าทันทีและที่นี่เช่นกันโดยซูเปอร์โนวาดวงเดียวที่มุ่งเป้าไปที่แกนกลางของดาวเวจิต้าฟรีเซอร์ได้กวาดล้างดาวเคราะห์ไปพร้อมกับเผ่าพันธุ์ไซย่าเกือบทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือบาดักพ่อของโกคูกลับมาที่สนามรบฟรีเซอร์บอกกับเวจิต้าอย่างโหดร้ายว่าเวจิต้าน่าจะได้เห็นดอกไม้ไฟของการทำลายล้างดาวในวันนั้นจะได้รู้ว่าชาวไซย่าตายเพื่ออะไรเวจิต้ายังคงปฏิเสธที่จะถอยกลับเยาะเย้ยฟรีเซอร์ที่ทิ้งชาวไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เวจิต้าหมายถึงคาคาร็อตไม่ใช่ตัวเขาเองฟรีเซอร์ตอบโต้ด้วยการแปลงร่างพัฒนาไปสู่เวอร์ชันที่ใหญ่กว่าเดิมมากโดยมีเขาที่ยื่นออกมาขึ้นไปด้านบนทำให้เวจิต้าคุริลินโกฮังและเดนเด้ตกตะลึงสิ่งนี้ทำให้ฝูงไดโนเสาร์แตกตื่นจนเกือบจะเหยียบบูม่าแบนแต๊ะแต่พิกโกโลเองก็สัมผัสได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นของฟรีเซอร์จากนั้นฟรีเซอร์ก็พยายามแอบโจมตีคุริลินและโกหังโดยใช้การยื่นหางขุดมันไว้ใต้ดินแล้วยิงมันออกไปแต่ทั้งสองก็หลบเลี่ยงการโจมตีได้ทำให้ฟรีเซอร์ประทับใจตอนนี้ฟรีเซอร์มีระดับพลังมากกว่า1ล้านเวจิต้ายังคงไม่เชื่อฟรีเซอร์จึงสาธิตโดยทำให้เกิดสึนามิบังคับให้นักสู้ต้องหนีขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแม้ว่าคุริลินจะได้รับบาดเจ็บในกระบวนการนี้ก็ตามด้วยพลังที่แสดงให้เห็นนี้ฟรีเซอร์ตัดสินใจที่จะยุติสิ่งต่างๆจากนั้นก็เลือกเป้าหมายสำหรับการฆ่าเมื่อมองผ่านคู่ต่อสู้ฟรีเซอร์เลือกคุริลินจึงบินตรงเข้าไปคุริลินรีบผลักเดนเด้ออกไปแต่ฟรีเซอร์ก็ใช้เขาข้างหนึ่งทิ่มแทงร่างของคุริลินแล้วตอนนี้ก็จบลงหลังจากที่ฟรีเซอร์ปลดเกราะออกขาของเขาก็กลายเป็นสีชมพูแทนที่จะเป็นสีน้ำตาลเมื่อเกราะชิ้นสุดท้ายพังทลายแผ่นหลังของฟรีเซอร์ก็กลายเป็นสีม่วงเหมือนกับอัญมณีชีวภาพของเขารองเท้าของเวจิต้าก็มีสีน้ำตาลบริสุทธิ์เช่นกันผู้สงสารรายงานต่อราชาเวจิต้าว่าต้องรอพระจันทร์เต็มดวงในอีก3วันทำไมต้องรอในเมื่อใช้ power bond สร้างดวงจันทร์เทียมก็ได้นี่นะเมื่อฟรีเซอร์ลุกขึ้นยืนหลังจากนั่งเก้าอี้สเกาเตอร์ของฟรีเซอร์หายไปเจ้าชายน้อยเวจิต้าอยู่บนยานของฟรีเซอร์แต่ในภาคบาดักพ่อของโกคูนั้นเวจิต้าอยู่บนดาวเคราะห์อันห่างไกลทรงผมของเวจิต้าในวัยเด็กต่างจากตอนโตต้องมีผมหน้าม้าชุดเกราะของเวจิต้าเป็นแบบเดิมอีกครั้งในฉากนี้ชุดเกราะของคุริลินก็เปลี่ยนสีไปผมของราชาเวจิต้าเป็นสีน้ำตาลแดงมันคล้ายกับสีผมของลูกชายในช่วงปรากฏตัวครั้งแรกระหว่างที่ฟรีเซอร์แปลงร่างวางมือซ้ายบนพื้นแต่มันเป็นลายของเท้าไม่ใช่มือฉากที่ราชาเวจิต้าเข้าไปในห้องของฟรีเซอร์ชุดเกราะที่ไหล่เป็นสีม่วงและแผ่นหลังส่วนบนเป็นสีขาวโดโดเรียยังใช้สีน้ำเงินแทนที่จะเป็นสีน้ำตาลปกติ หนึ่งในกลุ่มชนชั้นสูงชาวไซย่าในกองกำลังของราชาเวจิต้ามีอยู่คนหนึ่งคล้ายคลึงอย่างมากกับนัปป้าเพียงเตี้ยกว่าและมีผมปลอยสีดำอาจเป็นพ่อนัปป้าก็เป็นได้